มหาชนบท16แคว้นในชมพูทวีปขอนำทุกท่านเหินฟ้าสู่ชมพูทวีปดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณที่เคยรุ่งเรืองมาในครั้งอดีตคงความยิ่งใหญ่มานานมีอาณาเขตไพศาลจึงถูกนับเป็นอนุทวีปของโลกปัจจุบันนี้คือประเทศอินเดียเนปาลปากีสถานและศรีลังกาบรรดาศาสนาสำคัญในโลกล้วนกำเนิดจากภูมิภาคนี้หลายศาสนาในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียมีแคว้นหรืออาณาจักรใหญ่ๆรวมแล้ว16แคว้นปรากฏชื่อในบาลีอุโบสถสูตรแห่งติกนิกบาตอังคุตรนิกายพระสุตันตปิฎกดังนี้1อังคะ2มคต3กาสี4โกศล5วัชชี6มัลละ7เจตี8วังสะ9กุรุ10ปัญจาระ11มัชฌะ12สุรเสนะ13อัสสกะ14อวันตี15คันธาระ16กัมโพชะอินเดียสมัยโบราณมีนครใหญ่และรุ่งเรืองมาก6พระนครที่พระอานนท์เคยกราบทูลพระพุทธองค์ว่าควรจะเลือกที่เสด็จไปปรินิพพานแทนกุสินารามนครใหญ่ๆที่พระอานนท์ระบุถึงคือจำปาราชคฤห์สาวัตถีสาเกตโกสัมพีพาราณสีเตรียมตัวก่อนเดินทางการเดินทางไปอินเดียทุกวันนี้ถึงแม้จะยังไม่สะดวกตามใจคิดเท่าใดนักแต่ก็น่าจะดีกว่าการจาริกแสวงบุญของนักเดินทางรุ่นก่อนๆที่ต้องทุดงผ่านแผ่นดินพม่าหรือนั่งเรือรอนแรมในมหาสมุทรเป็นเวลาเดือนกว่าจะถึงฝั่งเบงกอลเรียกว่าขึ้นทั้งรถม้าเดินเท้าใช้ลาขนสัมภาระปีนเขาลงห้วยขึ้นรถจีปต่อรถไฟเรียกว่ากว่าจะถึงแดนพุทธภูมิได้กราบไหว้บูชาสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ที่แสดงปฐมประเทศนาและปรินิพพานก็แทบแย่จะต้องพกพาขันติและศรัทธาห่อใหญ่ๆจึงจะประคับประคองให้การเดินทางนั้นสมประสงค์ได้ดังที่ใจหวังผู้ที่คิดว่าจะไปไหว้พระให้ครบพุทธสถานสี่แห่งตามตั้งใจได้นั้นจะต้องปลูกคุณธรรมของผู้เดินทางดังนี้ 1. สัทธิโกมีความศรัทธาเชื่อมั่น 2. ปหูตะทะโนมีทรัพย์ภายนอกภายในพอแก่การใช้สอย 3. อโรโคโรคภัยใกล้เจ็บไม่เบียดเบียน 4. ปริวาโรมีบริวารสนับสนุน 5. มัคคนายโกมีผู้นำพาที่เชื่อใจได้ 6. มัคคุเทสโกมีผู้บรรยายที่ชำนาญให้ความรู้แดนพระตะแห่งนี้มีทั้งสุขให้เราเลือกมีทั้งทุกข์ให้เราผจญใครจะได้รับสุขหรือทุกข์นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการปรับสภาพของเราเองพยายามสร้างสรรค์ความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆต่อสิ่งที่ผ่านมากระทบสร้างความเข้าใจต่อสิ่งนั้นๆหลีกเลี่ยงความกินใจต่อสิ่งที่ไม่เหมือนของเราและความยากลำบากเข้าให้ถึงมุมเสน่หาอินเดียให้ได้เพราะความเป็นเสน่ห์แบบพิลึกกึกกือของเมืองแขกนี่เองที่ผู้ไปพบเห็นกล่าวขานกันไม่รู้จบความสุขแบบพิสดารชนิดที่คิดกันไม่ถึงก็น่าจะเป็นมหาเสน่ห์ที่ทวินหาไม่รู้หายดังนั้นผู้จาริกอินเดียถ้าจะดูให้ดีจะต้องพกศรัทธาพาปัญญาจูงมือความเพียรสะสมบารมีมาให้เพียงพอต่อการใช้สอยในแต่ละวันหากมีศรัทธาจำกัดปัญญาจำเขี่ยมีความเพียรอย่างจำใจจะทำให้ผู้เดินทางอ่อนระโหยโรยแรงพลาดจากความสนุกกับสิ่งแปลกใหม่อย่างน่าเสียดายขอให้ทำใจให้ได้อย่างเดียว
ความสุขหลายอย่างจะตามมาหากตามใจอย่างเดียวเท่านั้นจะขาดทุนความสุขอีกหลายอย่าง